โดยการเดินทางมาประเทศไทยของนายแจ็คหม่าผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอาลีบาบาและคณะผู้บริหารก็เข้าหารือนะคะกับนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะนำคณะค่ะเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็ร่วมหารือความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับทางอาลีบาบากรุ๊ปนะคะเพื่อประกาศแผนการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECรวมถึงโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและส่งเสริมบุคลากรไทยในการพัฒนาทักษะแล้วก็ขีดความสามารถด้านดิจิทัลอีคอมเมิร์ซค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำถึงความร่วมมือกับอาลีบาบาในครั้งนี้นะคะว่าจะช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียวนะคะอีกทั้งยังมีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีนที่เพิ่มการนำเข้าแทนการส่งออกด้วยก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่จะพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรซึ่งทางอาลีบาบานะคะก็พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็จะนำเข้าไทยค่ะมาวางจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ด้วยด้วยความมั่นใจในการดำเนินการโดยยึดถือผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ประเทศก็จะไม่เสียเปรียบพร้อมจะมีการเร่งรัดความร่วมมือตามข้อตกลงนะคะให้เป็นรูปธรรมภายใน1ปีด้วยไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะของการสร้างความแข็งแกร่งของประเทศไทยนะอย่าไปมองแค่ในแง่ของธุรกิจอย่างเดียวนะเพราะเราสร้างหลายอย่างด้วยกันทั้งสร้างคนสร้างระบบสร้างต่างๆเขาจะถึงแบบนั้นนะเรื่องการค้าก็อีกเรื่องนึงแล้วผมก็ได้ในเรื่องของการดูแลผู้มีรายน้อยพวกเกษตรกรพวกอะไรทำยังไงเขาก็จะเปลี่ยนแปลงของเขาในเป็นรูปแบบของการเป็นประเทศที่นำเข้าในต่อไปนะเดิมเขาส่งออกไงก็สอดคล้องกับเรื่องของการปฏิวัติอะไรเศรษฐกิจขั้นที่สี่เนี่ยของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้อาเซียนเนี่ยมีบทบาทนำแล้วก็ไทยก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะร่วมมือกับเขานะก็คาดว่าสถานการณ์โลกวันนี้มันการค้าการเศรษฐกิจมันค่อนข้างจะต้องพัฒนาให้เร็วด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็มีดิจิตอลมาเสริมนะเพราะนั้นเราอยากให้คนไทยได้เข้าใจผมก็เน้นไปแล้วว่าก็ขอให้ดูในเรื่องของสหกรณ์ในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนในเรื่องเกษตรแปลงใหญ่เขาก็พูดถึงเรื่องโลจิสติกที่ทำงานจะส่งสินค้าเหล่านี้ไปได้ภายใน24ชั่วโมงเขาก็พร้อมที่ให้บริการของเราดังนั้นเรื่องของผลประโยชน์อะไรต่างมันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ที่เราจะต้องได้รับนะก็อยากคิดว่าเราจะเสียเปรียบอะไรเขาเลยเพราะรัฐบาลระวังอยู่ส่วนในช่วงบ่ายนะครับนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีและนายแจ็คหม่าก็ร่วมกันเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยกับอาลีบาบา4ฉบับนะครับประกอบด้วยโครงการลงทุนสร้างศูนย์สมาร์ทดิจิทัลฮับในพื้นที่ EEC ซึ่งจะอาศัยเทคโนโลยีระดับโลกของอาลีบาบาในด้านการประมวลข้อมูลโลจิสติกนะฮะผ่านเครือข่ายแจกเหนียวซึ่งก็เป็นธุรกิจด้านโลจิสติกของอาลีบาบาเพื่อทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับจีนมีการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะ CLMV ก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามนอกจากนี้นะครับก็ยังจะส่งไปทั่วโลกมีความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอันที่2ก็เป็นโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านดิจิทัลและการส่งเสริมธุรกิจผ่านอีคอมเมิร์ซซึ่งผู้ประกอบการ SME ไทยโดยอาลีบาบาก็จะมีการจัดทีมงานร่วมกันในการลงพื้นที่กับทีมงานของกระทรวงอุตสาหกรรมอาศัยเครือข่ายของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ในระดับภาคและระดับจังหวัดรวมถึงหน่วยงานภูมิภาคของทางกระทรวงพาณิชย์ทั่วประเทศอันที่3นะครับหรือว่า MOU ฉบับที่3ก็คือโครงการร่วมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลอีคอมเมิร์ซสำหรับผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพของไทยเพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอาลีบาบาก็จะร่วมมือนะครับกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการจัดทำ Thailand Tourism Platform สำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะเพื่อจัดกิจกรรมด้านการตลาดนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมมือกับทาง tmall.com ภายใต้บริษัทอาลีบาบากรุ๊ปซึ่งเป็นเว็บไซต์ค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในจีนแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคกว่า 1,400 ล้านคนทั่วประเทศก็คือในจีนนี่นะครับมีการเปิดตัว Thai Life Fact Chip Store เพื่อร่วมมือในการนำร่องนะฮะในการผลักดันผู้ประกอบการผู้ส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวจากประเทศไทยสามารถเข้าถึงตลาดอีคอมเมิร์ซในจีนได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีนโยบายในการส่งเสริมผลไม้อื่นๆของไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผลไม้ที่เป็นที่ชื่นชอบของตลาดจีนเช่นมังคุดมะม่วงมะพร้าวน้อยหน่าแจ็คหม่าก็ยอมรับนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมทั้งด้านประวัติศาสตร์สถานที่ท่องเที่ยวอาหารและรอยยิ้มที่เหมือนกับโลโก้ของอาลีบาบารวมถึงความสามารถในการแข่งขันที่ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะนำอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาช่วยพัฒนา SME เพราะในอนาคตต้องมีการพัฒนาทางการค้าไปสู่ตลาดโลก
ซึ่งก็เชื่อว่ากว่าร้อยละ80ในอนาคตจะมีการซื้อขายผ่านระบบอีคอมเมิร์ซและส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายจาก SME กระจายสินค้าไปทั่วโลกโดยเฉพาะในอีก5ปีจีนจะกลายเป็นผู้ซื้อเบอร์หนึ่งของโลกกำลังซื้อกว่า8ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปีขณะที่อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีนะครับก็จะเข้ามาอย่างรวดเร็วกลายเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่3ที่จะเกิดขึ้นในเอเชียและอาลีบาบาก็จะใช้ไทยเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยกันอย่างยั่งยืนแจ็คหม่าขอให้ประเทศไทยและประชาชนไทยนะครับเชื่อมั่นการพัฒนาประเทศในครั้งนี้ซึ่งทางอาลีบาบามีความมั่นใจต่อประเทศไทยแล้วก็จะเข้ามาลงทุนในระยะยาวทางด้านนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะคะว่าอาลีบาบาก็คือหุ้นส่วนที่ดีแล้วก็ลงตัวเพราะว่ามีหัวใจที่จะช่วยกันพัฒนาผู้มีรายได้น้อยเป็นองค์กรระดับโลกค่ะที่ไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็มีโมเดลในการแก้ไขปัญหาความยากจนในจีนประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะโดยในประเทศไทยจะมีการพัฒนาสู่ Thailand 4.0 ก็จะเป็นโมเดลที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ดิจิทัลเนี่ยเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยผู้ประกอบการ SME สตาร์ทอัพแล้วก็เกษตรกรลักษณะเดียวกับอาลีบาบาค่ะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวซึ่งก็มั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตได้มากกว่าร้อยละ4และการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับเกิดร้อยละ4นี้ก็เชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วค่ะไปฟังเสียงท่านสมคิดกันค่ะท่านมาณเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งไร้ทามิ่งอย่างยิ่งมาเร็วกว่านี้ก็ไม่ดีช้ากว่านี้ก็ไม่ดีมันไร้ทามิ่งคือว่าข้อที่หนึ่งเศรษฐกิจเรากำลังฟื้นตัว 4% plus แน่นอนปีนี้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวการปฏิรูปต่างๆจะเริ่มเป็นไปได้ถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวการปฏิรูปเป็นไปได้ยากถ้าประชาชนไม่มีเงินในกระเป๋าการปฏิรูปประเทศยากที่สุดดังนั้นท่านมาณจุดซึ่งเรากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นหลังจากนั้นนะคะนายแจ็คหม่าประธานกรรมการบริหารอาลีบาบากรุ๊ปก็ร่วมแถลงข่าวเปิดใจถึงการเข้ามาลงทุนในประเทศท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะถึงการเข้ามาครอบครองประเทศไทยรวมทั้งนำสินค้าจากจีนเข้ามาตีตลาดด้วยเรื่องนี้ค่ะแจ็คหม่าก็ยอมรับนะคะว่าการทำธุรกิจก็ต้องมีวินวินแต่สำหรับประเทศไทยจะมีถึง3วินด้วยกันก็คือผู้บริโภคภาคีหุ้นส่วนและก็ผู้ประกอบการค่ะซึ่งทางอาลีบาบาก็สนใจเพียงว่าจะเข้ามาช่วยเหลือ SME ไทยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรเพราะว่าถ้าผู้ประกอบการสำเร็จอาลีบาบาก็จะสำเร็จไปด้วยนะคะไปฟังเสียงแจ็คหม่ากันค่ะ People worry about Alibaba coming to Thailand. Are we going to occupy Thailand? Are we going to take away the job? We're not interested in that. We are interested in and focusing on enable entrepreneurs and partners in Thailand.Making sure our partners, our entrepreneurs in Thailand, they are successful. Because we believe only they successful, we will be successful.